คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ผลคือล้างคดีมาตรา112เป็นอีกวาระที่ต้องระลึกถึงคือเหตุการณ์6ตุลาวานนี้6ตุลาคม47ปีผ่านมาแล้วถ้าเป็นคนก็ปาเข้าไปครึ่งชีวิตมีการถอดบทเรียนมากมายนำมาปรับใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างที่ไม่ได้เลยคือความขัดแย้งทางการเมืองยังคงดำรงอยู่ด้วยสาเหตุที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่เหตุการณ์เดือนตุลาคมในอดีตประชาธิปไตยเผด็จการฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่สำคัญความเข้าใจสถานการณ์โดยไม่แยกบริบทอดีตปัจจุบันว่ามีความต่างอยู่มากเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่รู้จบยกตัวอย่างง่ายๆยังมีผู้ที่เรียกตัวเองว่านักประชาธิปไตยยังแยกไม่ออกระหว่างถนอมนรงค์ประภาสกับประยุทธ์ประวิตรอนุพงษ์ยังมีความเชื่อว่าทหารคือทหารทหารคือเผด็จการเบ็ดเสร็จและยังคงมีความเชื่อว่าประชาชนในปัจจุบันไร้เสรีภาพถูกกดขี่กดทับเหมือนเช่นในอดีตในขณะที่ประชาชนไม่ชอบ3ปอใช้โซเชียลด่า3ปอเป็นหมูเป็นหมาได้ทุกวันความเชื่อบางส่วนนี้ถูกถ่ายทอดลงในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลมันก็คือประเด็นที่ซ่อนไว้นั่นแหละครับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ตั้งใจนิรโทษกรรมผู้ทำผิดมาตรา112เป็นหลักและผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษคดีมาตรา112ทั้งหมดคือกลุ่มที่ต่อต้านต่อการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันมีข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นสถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2563ถึง5ตุลาคม2566จากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่เริ่มมีการเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหามาตรา112แล้วอย่างน้อย258คนใน280คดีในจำนวนคดีทั้งหมดแยกเป็นคดีที่มีประชาชนเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน136คดีคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน11คดีคดีที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปร้องทุกข์กล่าวโทษ9คดีคดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปร้องทุกข์กล่าวโทษ1คดีส่วนที่เหลือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กล่าวหาพฤติการที่ถูกกล่าวหาแยกเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปราศัยในการชุมนุมจำนวน52คดีคดีการแสดงออกอื่นๆที่ไม่ใช่การปราศัยเช่นการติดป้ายพิมพ์หนังสือแปะสติ๊กเกอร์เป็นต้นจำนวน69คดีคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์จำนวน151คดีคดีลักษณะแอบอ้าง1คดีและไม่ทราบสาเหตุ7คดีผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจำนวน20รายในจำนวน23คดีศาลมีการออกหมายจับอย่างน้อย101หมายจับกรณีเดฟชยพลนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับแต่ต่อมาตำรวจไปขอยกเลิกหมายจับและไม่ได้ดำเนินคดีและยังมีการจับตามหมายจับเก่าตั้งแต่ช่วงปี2559อย่างน้อย2หมายจับคดีที่อยู่ในชั้นศาลแล้วจำนวน196คดียังไม่มีแม้แต่คดีเดียวที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีการนำการชุมนุมถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนทั้งหมดดังนี้พฤทธิ์ชิวารักษ์24คดีอานนท์นำพา14คดี
ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุล10คดีพานุพงษ์จาดนอก9คดีเบญจาอปันต์8คดีชินวัตรจันกระจ่าง7คดีพรมสอนวีรธรรมจารี5คดีนวัตเลี้ยงวัฒนาชูเกียรติแสงวงวันวลีธรรมสัตยาเกียรติชัยตั้งพรพันธ์4คดีพัสราวลีธนกิจวิบูลผล3คดีสมพลในวงเล็บนามสมมุติ6คดีทำไมเริ่มนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้เหตุผลว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกแถลงการถึงสถานการณ์ทางการเมืองโดยประกาศว่าจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายเพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยจะดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศจากนั้นก็ปรากฏรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเริ่มกลับมาบังคับใช้ข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกครั้งหลังจากมีการเปลี่ยนแนวทางการบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงปี2561เป็นต้นมาการพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลประยุทธ์ก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะก่อนหน้าเดือนพฤศจิกายน2563มีการเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายรัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายย้อนกลับไปที่มาตรา3ในร่างพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลมีท่อนหนึ่งระบุว่าการกระทำใดๆของบุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่ได้กระทำขึ้นระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2549จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับหากการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นความผิดตามกฎหมายอันผู้กระทำได้กระทำไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงก็คือคดีที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมมาระบุว่าคือการแสดงออกอื่นๆที่ไม่ใช่การปราศัยเช่นการติดป้ายพิมพ์หนังสือแปะสติ๊กเกอร์เป็นต้นจำนวน69คดีคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์จำนวน151คดีรวมทั้งสิ้น220คดีหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาจะมีคนได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์